ครับคุณผู้ชมผมใช้เลนส์ซูมอันนี้สายการบินเดลวิสนะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนื้อเลยนะฮะมารอแล้วนะฮะของเอเชียนี ไปเลยรอก่อนนะฮะมันขึ้นเลยไม่ได้นะเครื่องบินเพราะว่ามันจะมีลมหมุนอยู่ในอากาศจากเครื่องบินลำเก่าต้องรอให้ลมสลายไปก่อนนะครับปกติเขาใช้เวลา5นาทีนะฮะลมสลายเนี่ยนะครับลมที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะฮะกันของอันนี้เป็นบางกอกแอร์เวย์นะครับมารออยู่แล้วลำโน้นเรื่องเครื่องแล้วนะฮะ
ยกหัวขึ้นแล้วฮะบางกอกแอร์เวย์มารอเลยเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปทำไมไม่ไปรอที่รันเวย์เดี๋ยวเขาก็แซงเอาหรอกทางโน้นมาแล้วมาแล้วครับทางโน้นเป็นเครื่องบินใบพัดนะฮะอันนี้ของบางกอกแอร์วีเดี๋ยวผมใส่เลนส์ซูมใหม่เมื่อกี้ปลดออกนะครับอยู่ไหนก็ว่าแล้วครับรอแล้วมารอที่รันเวย์แล้วนี่ก็บางกอกแอร์เวย์เหมือนกันกับลำเมื่อกี้แต่นี้เป็นเครื่องบินเจ็ตนะฮะเมื่อกี้ที่แลนดิ้งลงมาเป็นเครื่องบินใบพัดนะฮะอันนี้เป็นเครื่องบินเจ็ตสนามบินภูเก็ตเนี่ยมีรันเวย์เดียวนะครับสำหรับขึ้นลงอีกรันเวย์หนึ่งเนี่ยเขาเอาไว้เครื่องบินที่จะเดินวิ่งมาตามพื้นราบมาจอดนะครับเครื่องบินลำนั้นออกจากรันเวย์แล้วนะฮะอันนี้ก็พุ่งได้เลยขึ้นแล้วนะฮะลำโน้นของการบินไทยกำลังมาต่อคิวนะฮะเดนซูมนี้ก็ช่วยได้พอสมควรนะคุณผู้ชม160บาทเนี่ยซื้อมาใช้คุ้มเลยอ
ว่าเป็นไทยสมายนะไม่รู้ไทยสมายหรือว่าไทยยังไงนะคลายอะตั้งลำที่รันเวย์แล้วก็ไปเถอะครับนะเป็นเครื่องบินเล็กนะฮะการบินไทยลำเนี่ยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะยกหัวขึ้นแล้วนะฮะคันโน้นที่มาจากทางโน้นน่ะของซิลแอร์นกขาวนะครับหางเขียวของมาเลเซียนะครับเป็นลมที่มาจากเครื่องบินนะครับแล้วก็ลมเนี่ยจะปนไปด้วยกลิ่นของควันเครื่องบินนะฮะว่ามีเครื่องบินจะแลนดิ้งสักลำไหมจอดรอเหมือนเครื่องบินอีกลำจะแลนดิ้งแลนทางไหนครับสายการบินที่ทำกำไรดีที่สุดในโลกนะครับ
เป็นสายการบินแถวตะวันออกกลางเช่นตุรกีแอร์เวย์แถวนั้นนะครับก็โดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยคือถ้าเป็นเครื่องบินแบบบินระหว่างประเทศใกล้ๆเนี่ยจะเติมน้ำมันครั้งเดียวแล้วก็บินไปบินกลับนะครับมาเติมน้ำมันกลับมาเติมประเทศตัวเองอีกครั้งหนึ่งพวกสายการบินในตะวันออกกลางที่ในที่เขาทานสินเครื่องแถวโดฮาใช่ไหมแถวนั้นนะแถวนั้นก็เขามีน้ำมันถุงไว้เติมนะครับก็จะเซฟน้ำมันนาทีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลาคุณผู้ชมกับเครื่องบินของซิลแอร์ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe